ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือผัดซีอิ๊วเป็นอาหารจานด่วนที่คนรักเส้นหลายๆคนโปรดปรานวันนี้เราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วที่ทั้งหอมอร่อยกลมกล่อมสีสันสวยงามน่ารับประทานค่ะวิธีทำหมูหมักใส่สันคอหมูหั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองที่ช่วยให้หมูมีรสชาติเข้มข้นพริกไทยป่นน้ำมันงาและนมข้นจืดเคล้าผสมให้เข้ากันหมักไว้ 20-30 นาทีเตรียมไว้วิธีทำเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่เส้นใหญ่ลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือจะทำให้เส้นใหญ่มีกลิ่นหอมและสีเข้มน่ารับประทานนะคะจากนั้นเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับหยาบตามด้วยหมูหมักผัดจนกระทั่งสุกมีกลิ่นหอมใส่เส้นใหญ่ที่เคล้าไว้ตามด้วยยอดคะน้าผัดให้เข้ากันปรุงรสให้กลมกล่อมเข้มข้นยิ่งขึ้นด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันโรยพริกไทยป่นแล้วปิดไฟตักผัดซีอิ๊วใส่ภาชนะรับประทานกับพริกดองน้ำตาลทรายและพริกป่นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือและซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองของฝากเมืองสุพรรณ2ขวดนี้เติมเต็มความอร่อยให้เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วและอาหารทุกจานกลมกล่อมจริงๆค่ะ